สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรักลักชิลีนะคะทางช่องทาง YouTube เราจะมาตอบ Q&A เกี่ยวกับการเป็นบล็อกเกอร์ค่ะแต่ผิดกับพี่คือพี่เป็นคนที่แบบแค้นฝังหุ่นอะอาจจะขอให้หนูถ่ายไหมเพราะว่าตาหนูขัดกับความเป็นธรรมชาติฉันรับมา30สีฮะเคยไปงานนึงอะไปอะแล้วไม่มีใครพูดกับพี่เลยอะเอาจริงว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันไม่ใช่พอยต์หลักเว้ยจริงเราคิดว่าถ้าทำงานอัดกันมากอะมันจะออกมาไม่ดีเว้ยโคตรยากอะถ้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยมันเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่มุมมองความคิดและความรู้สึกเฉพาะบุคคลในคลิปเท่านั้นอาจไม่ใช่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราจะมากับบตบกคือเอาจริงๆเขาไม่ได้เป็นแค่สายบิวตี้เขาเป็นสายท่องเที่ยวสายสกินแคร์ทุกอย่างคือแต่งตัวทั้งหมดหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วน้องบิงตี้ค่ะสวัสดีค่ะบิงค่ะโหขอเสียงปกติสวัสดีค่ะบิงค่ะคือตั้งคำถาม Q&A ในแบบสตอรี่คือมีคนถามอยู่แล้วว่าการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยมันมั่นคงแค่ไหนอยากรู้สำหรับใครที่กำลังจะเข้าวงการมาข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้หน่อยก็ถ้าตอบคนเดียวก็อาจจะไม่สนุกก็อยากจะได้แง่คิดของทางบิงด้วยว่าเป็นยังไงซึ่งคำถามเราก็ลิสต์มาแล้วอ่ะมาเริ่มก็เริ่มสั่งว่าเรียนมหาลัยแล้วก็แบบเหมือนช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แบบ 5-6 ปีแล้วกันที่แล้วรู้สึกว่า YouTube มันกำลังมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่องทางที่คนเริ่มสนใจทีเนี้ยก็เหมือนเรียนกับเลแกนไงแล้วแบบเลแกนมันก็ถ่ายรูปถ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการชวนกันเกิดขึ้นว่าแบบมาทํา YouTube กันมั้ยแบบจริงๆวินก็เป็นคนชอบเรื่องแบบแฟชั่นแล้วก็เรื่องบิวตี้อยู่แล้วเป็นคนอินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงเรื่องแต่งตัวเรื่องทําผมแต่งหน้าใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบลองทําดูแล้วก็อยากจะแชร์ดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่ต่อยอดได้ในอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราก็เลยเริ่มทำคือรักกับบิงอะรู้จักกันนานแล้วตั้งแต่ในยุคแรกมากๆเลยตั้งแต่นี้เรียนมหาลัยอะนานมากเป็น10ปีอะอก็คือแบบตามกันไปตามกันมาใน IG เนาะแล้วก็เห็นบิงอะช่วงนั้นก็คือจะมีแบบเสื้อผ้าทริปเปิลบีคือดังมากคือจองชุดอะไรคือไม่ทันอะไม่คือหนูอะเร็วมากคือหนูอะเริ่มจากคือมีร้านเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีคนตามพอสมควรแล้วเราก็เลยคิดว่าหรือเราลองทำช่องทางอื่นดูที่มันไม่ใช่แค่แบบลงรูปไม่ใช่แค่เสื้อผ้าด้วยใช่เมื่อก่อนมันไม่ IG มันไม่มีวิดีโอไงหนูก็อยากหลักลองแบบลองไปใหม่ๆดูก็เลยลองคิดว่าYouTube น่าจะเหมาะถ้าถามรักว่าเริ่มต้นยังไงก็คือชอบแชร์ละกันเป็นคนแบบเวลาลง IG อะไรเงี้ยก็ชอบแบบไม่ได้เป็นใครหรืออะไรซื้อเสื้อผ้ามาเองก็จะแท็กแบรนด์เหมือนเป็นคนชอบแชร์ให้แบบเหมือนคนที่ตามอ่ะดูด้วยว่าเราใช้อันนี้นะของอันนี้นะอะไรเงี้ยพอแบบเริ่มมาเกี่ยวกับบิวตี้ก็คือชอบแต่งหน้าอยู่แล้วด้วยก็เลยลองแชร์เขียนตรงแคปชั่นดูอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มทำเป็นคลิปก็เลยมาเป็นตบกนั่นเองไม่แล้วแม่ตอนแรกแม่ไม่ได้แบบเริ่มจากเป็นบล็อกอะไรอย่างงี้หรอเคยทำมั้ยทำเพราะอันนี้หนูไม่ทันเขียนเว็บไซต์อันนี้หนูไม่ทันไงคือมันจะเป็นยุคที่แบบตั้งแต่แรกบิวตี้บล็อกเกอร์รุ่นแรกๆพี่ๆหรือว่าเป็นแนวแบบบล็อกเกอร์จริงๆสมัยก่อนเพราะพี่อ่ะเคยเขียนบล็อกในจีบันเหมือนตอนแรกอ่ะใช่จีบันด้วยก็คือตอนแรกคือช่วงนั้นน่ะมันจะมีในจีบันอ่ะจะเป็นสาวคนที่รวมเกี่ยวกับบิวตี้ทั้งหมดแล้วเราก็ไปเขียนแบบลงรูปแล้วก็เขียนแคปชั่นในจีบัน How to อะไรอย่างเงี้ยลุคนี้ลุคฟานปิงปิงลุคนู่นนี่นะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มมีงานติดต่อมาก็คือนับจากตั้งแต่ตอนนั้นคือจริงๆก็ลองมาหลายสไตล์แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษคือเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของทุกอย่างเช่นทำผมมีคาแรคเตอร์แต่งหน้ามีคาแรคเตอร์แต่งตัวมีคาแรคเตอร์การเที่ยวยังมีคาแรคเตอร์เป็นแบบกลุ่มอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะคือเริ่มแรกจริงๆอ่ะเริ่มมาจากทำผมแต่งหน้าคือทำผมเนี่ยคลิปแรกเลยคือชอบตอนนั้นก็ชอบเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็เรื่องแฟชั่นคือจะเป็นคนที่แบบอินมากๆกับเรื่องการแต่งตัวเรื่องแบรนด์เรื่องแฟชั่นทุกอย่างมิกแอนด์แมทอาจจะชอบมากแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยแบบลง IG เงี้ยคนก็จะแบบเธอสนใจว่าเราใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างอินไงหนูก็จะจับทางว่าโอเคหนูต้องมาในทางที่เป็นดูแฟชั่นมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบแต่งหน้าแต่แต่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามพัฒนาฝีมือก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเพราะว่าไม่ได้แบบแต่งหูแบบเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามแบบทำอะไรที่มันดูได้ไลฟ์สไตล์มากขึ้นหลังๆก็พอลองหลายๆอย่างก็เริ่มรู้ว่าโอเคตัวเองอ่ะมันต้องเป็นสายที่บิวตี้นะแต่ว่าบวกไลฟ์สไตล์ก็จะเห็นคอนเทนต์หนูมันจะมีแนวแบบแป้งโฉมเอาคนนู้นคนนี้มาแบบเหมือนให้มันดูสนุกก็ไม่ได้แค่แต่งหน้าแล้วจบใช่เพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูลองเรื่อยๆแล้วมันก็ถูกจุดก็คือไลฟ์สไตล์ที่บวกกับบิวตี้เข้าไปด้วยทุกอย่างมันจะต้องเพิ่มความเป็นบิงตี้เข้าไปให้คนประจำวันถ้าสรุปก็คือถ้าคนที่
เริ่มกำลังค้นหาตัวเองอ่ะก็ควรจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบกับฟีดแบ็กสังเกตใช่ไหมดูแบบหลังบ้านบ้างว่าคนชอบเอนเกจเมนต์แบบรูปอะไรยังไงในสไตล์เราแบบไหนแล้วค่อยเอามามิกซ์กันเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่แบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างหลายๆคนอาจจะถามว่าเริ่มจะเริ่มยังไงดีว่าเราแบบเหมาะกันแนวไหนใช่ปะคือถ้าเป็นบิ๊กจะเลือกจากสิ่งที่เราเริ่มจากถนัดอย่างแรกเลยคือหนูจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรอย่างพี่รักอาจจะชัดเรื่องแต่งหน้าที่เป็นแบบสไตล์พี่อย่างเงี้ยของหนูก็จะรู้สึกว่าหนูถนัดเลยเรื่องแต่งตัวหนูก็จะจับจุดว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบแล้วเราอินถ้าเราชอบแล้วเราอินเราก็อาจจะทำมันออกมาได้ดีใช่ไม่ต้องไปฝืนมากอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องนี้เห็นด้วยมากๆเลยคือถ้าเราชอบอะไรอ่ะเราก็มุ่งเน้นไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันจะไม่ฝืนมากเพราะอยู่ในวงการไปเรื่อยๆอ่ะบางทีอ่ะถ้าทำงานไปเรื่อยๆแน่นอนบางทีมันหมดแพชชั่นมันหมดอะไรแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็คือมันสามารถทำได้โดยที่ไม่เครียดคือรักกับบิ๊กจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไปอีเวนต์อ่ะจะไลน์หากันหรืออะไรไปปะไปปะหรืออะไรเงี้ยคือเราอ่ะกลัวไม่มีเพื่อนคือมันมีบางครั้งอ่ะที่พี่ไปพี่เคยไปงานหนึ่งอ่ะไปอ่ะแล้วไม่มีใครพูดกับพี่เลยอ่ะเหมือนเพิ่งเข้าวงการบล็อกเกอร์แรกๆแล้วไม่มีใครแบบเหมือนสนใจว่าเราเป็นใครหรืออะไรก็คือเขาก็อาจจะไม่รู้จักก็เข้าใจในแง่ของเขาแต่เราอ่ะเหมือนพยายามมากที่จะไปเข้ากับพูดกับคนนี้ชวนคนนั้นคุยแต่มันเป็นเหมือนกับการที่เราถามแล้วเขาตอบเสร็จแล้วเขาก็ไปคุยกับคนอื่นกูกลับมาร้องไห้ค่ะร้องไห้เลยโอ้โหไปอีเวนต์กลับมาร้องไห้บ่อยมากคืออันนี้คือความกดดันเรารู้สึกว่าอาจจะเพราะเนเจอร์ละพี่ด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการทำงานและความกดดันของพี่คือหนูเป็นแบบเดียวพี่รักเลยหลังๆอาจจะเห็นว่าไปงานน้อยมากเพราะว่าแบบเหมือนไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นความกดดันนึงไงคือเราเป็นแบบเดียวกับแม่เลยเว้ยคือหนูไม่ชอบเข้าสังคมมากคือหนูรู้สึกว่าเหนื่อยมากตอนแรกอะที่เริ่มจากงานเนี้ยเราไปแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเราแบบเหงามากเลยเพราะว่าเพื่อนเราเล็กนิดเดียวเองเพราะเหมือนเพื่อนในแบบที่เรารู้จักอะมันก็ไม่ได้มีใครทำงานสายเดียวกันเราก็เหมือนต้องไปเริ่มใหม่ต้องไปแบบพยายามทำความรู้จักกับหลายๆคนอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใครอยากเข้าวงการนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพยายามทำให้ได้คืออีเวนต์มันจะค่อนข้างเยอะถ้าใครที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็อาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตอยู่แล้วน่าจะเข้านะน่าจะชอบเป็นอะไรที่แบบอาจจะสนุกเลยอ่ะอุ๊ยแต่แกยังดีไงแต่ฉันก็คือกลับมาร้องไห้เลยอ่ะคือแบบตลกมากอ่ะแต่มันก็เคยมีโมเมนต์ที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่มีใครอยากคุยกับเราเลยเราก็จะพยายามหาคนที่เป็นแบบเริ่มพร้อมๆกันเนี่ยแบบนี่สำหรับนี่นะเรื่องการทำงานสมมุติเรามีมาตรฐานสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วอะแล้วเราเคยลงไปแล้วมันเอนเกจเมนต์ดีอย่างเงี้ยถ้าเราลงอีกทีนึงแล้วเรารู้สึกว่ามาตรฐานเราต่ำกว่าเดิมหรือเอนเกจเมนต์มันไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะบางทีเราก็รู้สึกเฟลในการที่จะต้องรักษามาตรฐานของตัวเองให้มันแบบอยู่ที่สแตนดาร์ดอะอันนี้คือความเครียดในการทำงานเรื่องทำงานที่เครียดที่สุดหรอเรื่องอาจจะเป็นเรื่องคอนเทนต์มั้งแล้วก็หมายถึงเรื่องการคิดคอนเทนต์คิดด้วยแล้วก็หลังๆพอทำงานกับคนเยอะขึ้นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนด้วยก็จะเป็นเรื่องที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เครียดขึ้นมาแต่เรื่องคนนี่ก็คือใหญ่สุดแหละเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนถ้าจิตเนาะถ้าใช่ก็ถ้าสมมติว่าถ้าทำงานแล้วมีคนเยอะขึ้นมันก็จะยิ่งมีแบบเรื่องเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหนูเครียดสุดอะเรื่องที่ทำงานมาก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับพี่รักคือเหมือนทำมาแล้วอาจจะจุดนึงแล้วรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันเหมือนแบบมันคิดไม่ออกมันก็มีตันอะไรอยแก้ปัญหาแต่เราก็พยายามปรงมากขึ้นอันนี้หนูว่าแบบดีมากคือหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นสัจธรรมคือคนเรามีชอบต้องไปฝึกสมาธิป่ะหนูไม่ฝึกหลังหนูแบบหนูพยายามแบบว่าหาสิ่งรอบตัวมากขึ้นแบบไม่ได้จดจ่อกับสิ่งนั้นมากเกินไปแล้วก็ทำทุกอย่างแบบที่หนูบอกคือยังอินแล้วก็ชอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเครียดแล้วก็กดดันมากคือไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในนั้น 100% น่ะเอามาแบบใช้ชีวิตกับคนรอบข้างแล้วก็พยายามทำอะไรให้แบบใหม่ๆลองแบบหลายๆสไตล์หนูว่ามันก็เป็นการชาเลนจ์ที่ดีแล้วก็ทำให้ความเครียดหรือว่าความกดดันกับงานที่มันจะกลายเป็นความเบื่อในอนาคตอ่ะมันก็จะกลับมาแบบแฮปปี้เห็นด้วย 100% ไม่มีรู้สึกว่าพอเข้าวงการนี้สิ่งที่คนจะเซฟคือผลงานแล้วก็สไตล์ผลงานและสไตล์และคาแรคเตอร์ที่เราสื่อให้มาเห็นดังนั้นอ่ะก่อนหน้านี้เราจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าผลงานเราออกมาเป็นไงคนก็จะเซฟที่ผลงานณตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าของอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสไตล์มากกว่าแล้วก็แบบสิ่งที่เรานำเสนอเนาะแม่ใช่คือเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องซ้ำซากหรือว่าจำเจแต่ว่าแค่แบบเสนออะไรแล้วคนดูเขาอินอะไรเนาะใช่มันไม่เกี่ยวกับรายการเนาะใช่ไม่เกี่ยวเลยของพี่จะมี2กล้องก็คือ Canon RP กับ Canon
R5 ใช้แค่2ตัวนี้อ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถ่ายรีลหรือถ่ายแบบTikTok ก็จะใช้มือถือด้วยมือถือตอนนี้ก็ใช้แบบรุ่นเก่ามากอะไรนะ iPhone XS แค่นั้นของบิงจะใช้เป็น Canon ใช้ R6 ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยใช้ RP แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น R6 อันนี้จะเป็นคลิปแนวแบบที่มีคนถ่ายให้จะใช้กล้องอันนี้เพราะว่ามันต้องมีคนถือเปล่าไม่กันสะคือสั่นยับแต่ว่าภาพมันสวยแบบเอาไว้ถ่ายแต่งหน้าหรือว่าถ่ายแนวแบบมีคนตามถ่ายมีเราเป็นช่างกล้องเนี่ยจะใช้อันนี้แต่ถ้าเป็นวอล์กอ่ะจะใช้ Sony ZV-1 จะใช้อันนั้นเลยเป็นหลักแล้วก็ใช้มือถือแนะนำว่าลองทำในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนแล้วพอเริ่มแบบคนตามเริ่มเข้าใจสไตล์เราแล้วอ่ะก็ค่อยๆอัปเกรดหรือพัฒนาพอมีเงินก้อนเข้ามาก็ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องไปเทียบไปแข่งกับใครทั้งสิ้นเอาแค่มาตรฐานของตัวเองเท่าที่จะทำได้ที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้แอปแต่งรูปก็มีหลายแอปที่ทำให้มันชัดขึ้นเนาะถ้าแบบบิวตี้บล็อกเกอร์จริงๆคำว่าบิวตี้มันไม่ได้จำกัดแค่แต่งหน้าไงเราสามารถใช้ของในชีวิตประจำวันมาทำได้เราอาจจะแบบทำผมก็ได้อย่างตอนแรกบิงก็ไม่ได้แบบอุ๊ยของเยอะอะไรมากมายเราก็เริ่มจะทำผมเครื่องสำอางแล้วก็เอาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันถนัดมือไงใช่ถูกพี่ต้องบอกบิงก่อนเลยว่าตอนแรกพี่ไม่เคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เลยหนูก็ไม่เคยก่อนที่ทำบิวตี้บล็อกเกอร์พี่ใช้แบบคิวเพลสอะไรเงี้ยคือแบบมิสทีนอะไรเงี้ยก็เอาตรงนั้นแหละมาแต่งก็คือเราอ่ะก็แค่นำเสนอในรูปแบบของเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหมือนคนอื่นคือมีเท่าไหนก็ใช้เท่านั้นเอานี้ดีกว่ามันแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยว่าสมมุติงานมาเท่านี้คุณได้เงินก้อนนี้มาคุณเต็มใจไหมในการที่จะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาแค่นั้นเลยไม่ได้มีการกำหนดอะไรที่แบบจะต้องเท่านี้เท่านั้นถ้าคุณได้เงินนึกแค่ว่าถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาแล้วคุณทำงานตรงนี้ได้อะส่งลูกค้าได้ทำได้ไหมแค่นั้นถามตัวเองส่วนตัวพี่นะดีกว่าเดิมก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็คือเคยทำงานบริษัทคือมันเป็นเงินเดือนมาตรฐานของคนจบเรียนป.ตรีแล้วก็กำลังต่อป.โทอะไรเงี้ยรายได้อ่ะรักว่าแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยต้องเทียบกับตัวเองอ่ะได้ต่อเดือนเท่าไหร่แล้วใช้ให้น้อยกว่าที่ได้มันถึงจะมีเงินเก็บถ้าไม่พอก็ต้องหาเพิ่มโดยที่แบบเหมือนมีอาชีพหลายๆอาชีพเพราะตอนนี้คนเดียวมีหนึ่งอาชีพไม่พอส่วนตัวก็คิดว่าเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าก็เป็นงานที่เหมือนมันไปต่อยอดได้อย่างที่บิ๊กบอกจริงคือเราเริ่มจากอันนี้เราก็สามารถไปต่อยอดอย่างอื่นได้แต่ว่าคืออย่างบิ๊กอย่างบิ๊กอาจจะมีธุรกิจอื่นด้วยที่คิดว่าทำควบคู่กันไปขายเสื้อผ้าด้วยมีหนึ่งมีสองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้จะเอาตัวเองมาลงกับอาชีพนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบอินกับอย่างอื่นด้วยก็พยายามทำหลายๆอย่างควบคู่กันส่วนมีเงินเก็บไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้แค่ไหนถ้าไปอีเวนต์เนี่ยเคยแบบวันละ3งานแบบไปอีเวนต์แต่ไม่ไปอีเวนต์เฉยๆนะเราคิดว่าถ้าทำงานอัดกันมากอ่ะมันจะออกมาไม่ดีเว้ยสำหรับหนูก็ใช้พยายามทำวันละงาน2งานอะไรเงี้ยนี่ถ้ามากสุดอ่ะก็ประมาณ4งานอะไรเงี้ยอีเวนต์แต่ถ้าถ่ายงานเองก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันก็ประมาณวันนึง2งานพีคจนจะไม่ลืมคืองานที่ไปอีเวนต์นั่นแหละแล้วไม่มีใครพูดด้วยเลยกลับมาร้องไห้อันนั้นแหละคือจำไม่ลืมอ๋อแล้วมีงานอีกงานเข้าวงการฮอกเกอร์แรกๆแล้วลิฟเมื่อก่อนอะเมื่อ10ปีที่แล้วอะลิฟแมทอะมันไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันจะเหมือนสีทาบ้านแกนึกออกไหมแล้วเป็นแบรนด์ไทยที่มาจ้างฉันก็เอามาลองสีลองเนื้อนู่นนี่นั่นแล้วดีมากแต่ติดทนมากแล้วล้างออกยากฉันรับมา30สีโอ้โหผมงานหนักอันเนี้ยทาปาก30สีแล้วต้องแบบทาปากเสร็จแล้วก็ต้องร้องเพลงลิปซิงค์และให้สีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเก็ตป่ะก็วันนั้นน่ะนั่งถ่ายตั้งแต่8โมงอ่ะยัน4ทุ่มอ่ะแล้วปากก็คือแบบเบิร์นเบิร์นฉีดฟิลเลอร์ก็คือแบบใช้ได้อันนี้ก็คืองานที่จำไม่รู้ลืมจริงๆถ้าจำไม่ผิดเมื่อโอ้โหนานแล้วอ่ะคือเคยทำงานแบรนด์นึงแล้วแบบตอนนั้นเพิ่งทำตามาตาก็อีนี่ก็เป็นหอยในตาเขาก็แบบเหมือนบอกว่าประมาณว่านะถ้าจำไม่ผิดงานแบบเหมือนขอให้ถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนน่าจะขอให้หนูถ่ายใหม่เพราะว่าตาหนูขัดกับความเป็นธรรมชาติคือนั้นแล้วพีคมากแล้วหนูก็แบบไม่แต่ตอนที่เขาติดต่อเราอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วดีว่าเราเป็นคนที่ทำสัญญาหนูก็รู้สึกว่าตอนนั้นหนูก็น่าจะทำมาแล้วแต่ตาหนูอาจจะบวมหรืออะไรแล้วคือหนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมันก็เ
ป็นช่วงแรกๆที่ทำอ่ะคือถ้ามันพีคมากอ่ะเราไม่กล้าส่งงานหรอกเพราะเราก็มีมาตรฐานเออคือหนูคงไม่มาแบบตาเป็นหอยแบบตาบวมอะไรเงี้ยแต่คือหมายถึงว่ามันอาจจะผ่านมาสักประมาณเดือน2เดือนซึ่งมันอาจจะยังไม่เข้าที่เออแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเฟลตอนนั้นอะเฟลสุดแล้วที่เคยทำงานมารู้สึกว่าแบบอ้าวหน้ากูไม่ทำงานได้หรอกนี่ว่าควรจะทำเป็นทุกโปรเซสต้องควรทำทุกดีเทลอ่ะเป็นหมดเพราะว่าหลังจากนั้นเราพอเรามีลูกน้องแล้วอ่ะเราจะเข้าใจว่าเออมันทำแบบนี้นะแล้วเราจะคอมเมนต์ทุกจุดไม่รู้นะเออส่วนตัวของหนูหนูรู้สึกว่าก็ควรนะแต่ว่าคือบิ๊กก็เริ่มมาจากกับเพื่อนที่ทำเป็นไงเลยอาจจะข้ามขั้นตอนนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าทำด้วยตัวเองอ่ะอาจจะคิดว่าขั้นตอนตัดต่อหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบใส่ความเป็นตัวเราได้ไงว่าเราชอบสไตล์ไหนอ่ะคนดูจะเห็นความเป็นเราไงอย่างบางทีเราให้คนอื่นทำมันอาจจะไม่ได้ถูกใจ 100% แต่พอเป็นเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นสไตล์ชัดมากขึ้นแต่ว่าทีนี้คือเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายเมื่อก่อนมันอาจจะต้องใช้ในแบบพรีเมียร์โปรหรือว่าใช้แบบไฟนอลคัตแต่ว่าหลังๆมันมีแอปมือถือที่ตัดได้เยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกมันไม่ยากแล้วแคปคัตอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากง่ายมากหลังๆหนูก็ตัดเองนะถ้าเป็นพวกรีวิวบางอันที่เป็นแนวแบบง่ายๆเนี่ยก็จะทำเองใช่ถ้าอย่างวิงอ่ะวิงไม่ทำงานประจำใช่ปะคืออ่ะหนูไม่เคยทำงานบริษัทมาก่อนไม่เคยเลยเพราะว่าเรียนจบก็มาทำเลยไม่หนูทำร้านเสื้อผ้าตั้งแต่หนูอยู่มัธยมไงหนูก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันไม่ทำอันนี้หนูก็จะทำร้านเสื้อผ้าต่อไปเรื่อยๆเออเพราะว่ามันแบบโอเคแล้วไงหนูก็เลยควบคู่กันไปซึ่งหนูก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ไงอาจจะต้องแม่แล้วแหละต้องเทียบว่าถ้าสมมติคุณทำงานประจำอยู่อ่ะเงินเดือนเท่าไหร่สมมติ10,000อย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้ารับงานเราก็ไม่แนะนำให้ลาออกจากงานประจำเลยให้ค่อยๆรับให้ทำควบคู่กันไปเรื่อยๆแล้วพอวันนึงรู้สึกว่างานที่เราฟรีแลนซ์เนี่ยได้มากกว่า3เท่าได้มากกว่า2เท่าได้มากกว่า3เท่าหรือมากกว่านั้นไปเรื่อยๆประมาณสักครึ่งปีก็ได้อะลักคิดว่าเริ่มสม่ำเสมอละแล้วค่อยลาออกจากงานประจำเพราะอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นและต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาในการที่แบบมีขึ้นมีลงคิดว่าต้องมีคาแรคเตอร์ว่ะคนเดี๋ยวนี้เขาเสพกันที่คาแรคเตอร์เอาจริงเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยมันไม่ใช่พอยต์หลักเว้ยจริงมันไม่ใช่พอยต์สำหรับงานนี้หรือจะงานไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สวยแบบมากขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าที่คนที่เขาดูอ่ะจริงๆเขาชอบสไตล์มากกว่าส่วนใหญ่งานที่จะจ้างเราใช่ไหมเขาบอกชื่อแบรนด์มาเราก็ไปเซิร์ชในเน็ตได้ว่าเขามีช่องทางการขายอะไรยังไงบ้างถ้าแบรนด์ที่มีขายในโมเดิร์นเทรดเช่น If and Boy, Will, Trium หรือในเคาน์เตอร์แบรนด์เราก็สามารถรับได้เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างน่าเชื่อถือเขามีขายมีช่องทางการขายแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่ขายแต่ในออนไลน์เราก็ต้องไปดูใน IG เขาหรือใน Facebook เขาว่ามีคนตามไหมครีมเถื่อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดูออกแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากทำไปเรื่อยๆตอนแรกหนูก็เหมือนแบบว่าลองทำแรกๆก็โอ๊ยไม่แบบไม่ได้มีงานอะไรเลยหรือว่าไม่ได้มีอีเวนต์เลยแต่วันนึงเหมือนแบบพอเราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าอ้าวก็มีคนแบบเอ้ยมาแบบชวนไปงานอีเวนต์คือมันเป็นคอนเนคชั่นคือพอทำไปเรื่อยๆอ่ะแบรนด์เห็นลิสต์รายชื่อเราในแบรนด์ใดแบรนด์นึงหรือเรามีภาพในสื่อที่ออกไปบ้างแล้วอย่างเงี้ยเวลาแบรนด์เข้ามาดูใน IG ว่าเออคนนี้เคยออกงานนั้นเคยออกงานนี้เริ่มเหมาะสมกับแบรนด์ว่าเริ่มเข้าแบบเข้าขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีลิสต์ของเขามั้งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลิสต์ไงแต่สักวันนึงเดี๋ยวเขาก็ทักมาเองแต่ขอแค่อย่าหยุดทำบ่อยพี่หนูเหรอหนูปงแล้วไงหนูพูดจริงๆหนูปงเมื่อก่อนอาจจะท้อแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวแบบเหมือนก็ทำแบบเอาจริงๆแค่มีแพชชั่นอ่ะพี่ท้อบ่อยแต่เวลาพี่ท้อพี่รู้แล้วว่าพี่จะรับมือกับตัวเองยังไงเช่นปิดโซเชียลเลยมาเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมาดูหนังที่ชอบหรือไปเที่ยวที่เราอยากไปแล้วก็แบบไม่ต้องไปสนใจโซเชียล 100% อะไรแต่ถ้าหนูท้อหนูจะแบบหนูก็จะเป็นแบบพี่รักก็คือจะอาจจะแบบว่าหยุดทำงานไปช่วงนึงไม่เคยค่ะนี่ให้คนรอบตัวกระจายไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยแบบเอามาขายหรืออะไรแบบให้แบบเพื่อนหรือว่าแบบที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีการหมดอายุไงก็ต้องแจกจ่ายให้เร็วเพราะว่าเก็บไว้มันก็เสียหัวไม่ค่อยเจอถ้าหนูเจอหนูอาจจะแบบบางทีแบบอ้าวถ้าบางทีมันเกินไปอย่างเงี้ยแบบมาด่าหนูหนักๆหนูก็รู้สึกว่าอ่ะได้
แต่ก็คือไม่ได้ทำอะไรแบบไม่ได้เอามาแบบเหมือนไม่ได้ตอบโต้แบบแรงๆกลับอย่างเงี้ยเออแต่ผิดกับพี่คือพี่เป็นคนที่แบบแค้นฝังหุ่นอะเป็นแบบเอามึงด่ากูมาดิกูก็ด่ากลับอะมึงรับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะไม่ได้เลยถ้าใครมาด่าก็คือต้องด่ากลับหมดทางที่บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครแม่งก็ขึ้นรูปปลอมอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาคือหลังๆอะก็เริ่มปงแล้วเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วอะการไม่ตอบอะดีที่สุดเพราะเราไม่ได้แบบให้ค่าเขาอะคือถ้าด่าไร้สาระหนูจะไม่ตอบแต่ถ้าด้วยเรื่องเข้าใจผิดหนูจะแก้เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังเป็นคนปกติอยู่ยังมีความมี privacy อยู่ดังนั้นเลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดังเขาจะเครียดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ชิลมากชิลแบบเจอแบบคนก็น่ารักวันทุกวันนี้แบบเจอแล้วเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเราก็ทำดีกับเขาหรือเขารู้จักว่าเราเป็นใครเราก็แบบยินดีมากที่จะแบบเอ้ยถ่ายรูปได้หรือนู่นนี่นั่นได้หมดแฮปปี้เยอะมากจริงๆทุกวันมีคนแบบใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันทุกวันจริงแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันอยู่ไงในการทำงานมันไม่ได้หลายช่องทางอ่ะคือคุณจะสามารถเจาะลึกแต่ละช่องทางได้เลยเจาะเพจก็ได้ TikTok ก็ได้อะไรนะช่องทางมันเยอะ IG ได้ YouTube ได้หมดเลยหลายแอปพลิเคชันดังนั้นอ่ะแค่ว่าเหมาะกับแบบไหนมากกว่าถูกอ่ะให้บิงปิดท้ายด้วยความว่าแนะนำสมมุติใครที่กำลังจะเข้ามาถ้าแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานแนวแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่กับโลกออนไลน์ยูทูบเบอร์ที่เป็นแนวฟรีแลนซ์ก็จริงๆที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอที่เราจะต้องมีความสม่ำเสมอตลอดแล้วก็ความชอบมันเป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันเพราะถ้าวันนึงเราเลิกชอบเราจะไม่สนุกกับมันก็คือเราจะต้องชอบและต้องอินด้วยกับสิ่งที่เราจะนำเสนอออกไปใครชอบเที่ยวไปทำเที่ยวค่ะใครชอบแต่งหน้าทำแต่งหน้าใครชอบอะไรชอบเต้นไปทำเต้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่แบบความสามารถเราด้วยแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราอินแค่เราหาช่องทางที่นำเสนอได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่เราคิดว่าใครๆก็สามารถทำได้เริ่มได้ง่ายๆจากแค่โทรศัพท์ตัวเองถูกต้องส่วนลักก็คือเห็นด้วยกับบิง 100% เลย 100% จริงๆนะคือแบบไม่มีข้อโต้แย้งแต่ในเรื่องที่เสริมก็คือเมื่อก่อนอะถ้าสำหรับใครที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมีบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือการเสียภาษีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีฝ่ายบัญชีที่เตือนว่าให้ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกฟรีแลนซ์หรือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าน้องๆที่เพิ่งเข้าวงการมาก็อย่าลืมเสียภาษีเรื่องอันนี้ด้วยลองไปศึกษามาด้วยความจริงอ่ะพี่อยากให้ในมหาลัยมีสอนวิชาเรื่องภาษีมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบตั้งแต่ทำงานเนี้ยมาเราต้องทำความเข้าใจเองทั้งหมดใช่แล้วมันโคตรยากอ่ะถ้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยมันเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยคือมันมีแบบมีแวดมีอะไรก็ไม่รู้ในการแบบทำละสมมุติถ้ารับเงินจากบริษัทเราต้องเสียให้ในนามอันนี้อีก 3% หรือหัก 3% อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบมีดีเทลอ่ะที่ต้องศึกษาแล้วก็ละเอียดอยากให้แบบเอาจริงๆแล้วว่าถ้าขอเป็น1เสียงเล็กๆละกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆละกันว่าอยากให้มหาลัยอ่ะจัดวิชาเรื่องภาษีถึงแม้ว่าเราอ่ะจะไม่ได้เรียนบัญชีแต่เราไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าเอาพูดจริงๆต้องใช่คือเอาให้แบบทุกอาชีพรู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาเรียกภาษีย้อนหลังคนนี้ทำผิดกฎโดนแบ็คลิสต์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากในอาชีพฟรีแลนซ์นอกนั้นเนี่ยเกี่ยวกับบิวตี้บล็อกเกอร์ก็เรื่องความสม่ำเสมอเห็นด้วยกับบิงมากๆแล้วก็เรื่องความชอบอะไรต่างๆนะคะก็ลองค้นหาตัวเองดูแล้วก็ลองดูสื่อว่าชอบสื่อทางด้านไหน YouTube Facebook Page หรือจะเป็นแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดูให้หมดแล้วดูค้นหาตัวเองดูค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้รักกับบิงก็ไลค์แค่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย